บุ๋มปนัดดาขอบคุณแอปทักษะออนมอบสิ่งนี้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนคุณแม่ลูกหนึ่งที่แฟนคลับหลงไหลในความสวยความเรียบร้อยความน่ารักจิตใจดีมีเมตตาอยู่ในตัวเธอแอปทักษะออนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่ที่ไม่ว่าคุณแม่นั้นจะมีผลงานด้านไหนแฟนคลับก็ปรบมือให้กับความสามารถรัวๆซึ่งในวันที่27ตุลาคมเป็นวันเกิดของแม่แอปอายุครบ41ปีท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเขามาร่วมอวยพรวันเกิดคุณแม่แอปเองก็ได้ร่วมทำบุญกับทางด้านของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโดยการร่วมกับแอปคลับบริจาคน้ำดื่มจำนวน150แพ็คถุงขยะ32แพ็คยากันยุง10แพ็คผ้าอนามัย6แพ็คและกระดาษทิชชู่6แพ็คเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไปท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและส่งหัวใจให้แม่แอปแบบรัวๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ